สวัสดีค่ะมาพบกับสุพรชาแนลอีกแล้วนะคะมื้อนี้นะคะเป็นคลิปกินค่ะมื้อนี้เป็นคลิปกินนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเพิ่งได้กุ้งนะคะมาค่ะมื้อนี้คือเลยมาเฮ็ดยำขนมจีนนะคะเดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนี่ค่ะกุ้งตัวบ่ไงเลยค่ะตัวใหญ่นะคะถือว่าตัวใหญ่นะคะอยู่ที่ต่างประเทศหากินยากอยู่ด้วยค่ะแบบที่อยู่นะคะหลายค่ะคนเบื้องก่อนนะคะหน้าตาโอ้ยหน้าอร่อยค่ะมาได้ค่ะว่ามีพี่น้องมากินกุ้งน้ำกันด้วยค่ะยำขนมจีนค่ะยั่วๆจ้าถาดแบบไงนึงนี่ตะกุ่งมาเด้อได้แล้วก็ลงมือกินเลยค่ะยำถาดนึงแบบไงแซ่บค่ะนัวเพราะว่าย้ำใส่ปลาแดกค่ะแซ่บค่ะแซ่บอู้แซ่บค่ะมาเด้อค่ะเด้อกุ้งค่ะกุ้งคอยบ้าท่านกินเขามาด้วยค่ะตอนนี้เป็นเวลาคำเติบแล้วด้วยค่ะตอนแรงค่ะช่วงแรงหลังจากไปตลาดมานะคะได้กลุ่มมากกันเลยเอ๊ะเฮ็ดคลิปยังดีนะกันเลยว่าเฮ็ดย่ำเนี่ยค่ะเสียบค่ะคือสะใจตำใส่กระบอกพริกสดแซ่บค่ะหอมค่ะหอมหอมปลาแดกอัดด้วยค่ะแซ่บแซ่บมากๆค่ะแต่ว่าท่านกินข้าวมาเด้อมาเด้อค่ะย่ำน้ำเสียนย่ำแรงยั่วๆจ้าย่อมรับมือเนียนปลาแดกน้อยหรือค่ะแซ่บค่ะปูอัดค่ะปูอัดแซ่บแซ่บค่ะแซ่บได้กับเผ็ดค่ะร่วมออกหูเลยมาอยู่ค่ะนี่ขอโชว์ก่อนด้วยค่ะนี่แต่ขนมสินค่ะเหลือหลายค่ะเหลือหลายไม่ได้ค่ะไปอยากกินนะพริกดิบพริกดิบเป็นหน่วยมากินพริกค่ะแซ่บสุดเลยอาการเริ่มมาแล้วค่ะเพชรกินมากพริกหน่วยอ
ุ้งกุ้งกุ้งเสียบค่ะกินเฮียงเผ็ดๆกับมีเฮียงค่ะถ้าอยู่ประเทศเฮากะอยู่ไทยกับตำกินเองไม่ต้องไปหาซื้อยากมันบ่ค่ะแต่อันนี้กว่าสิได้กุ้งมากว่าสิได้ปูอัดมากกว่าสิได้วัตถุดิบมาครบโอ้ค่ะบางทีไปอาหารไทยกะบ่ครบนะคะเพราะว่าคนมากินอาหารไทยกะหลายค่ะถ้าไปบ่พอมือบางทีกะบ่ได้เลยกับบ่ทันเขาก็ต้องไปมาอีกแนวความอยากเนาะค่ะความอยากจับค่ะมันดูกันมันเด้อเบิ่งค่ะยังเหลือหลายคักเหลือหลายคักค่ะเดี๋ยวปุ้ยนะคะจะขออนุญาตไปกินต่อก่อนนะคะเริ่มออกอากาศแล้วเริ่มเผ็ดแล้วเริ่มเก็บอากาศบ่อยู่ค่ะเพราะว่าเป็นพริกสดพริกเขียวนะคะเม็ดหน่อยโอ้เผ็ดแห้งค่ะค่ะสำหรับมื้อนี้นะคะปุ้ยกับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะคลิปสุพรชาแนลนะคะก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะโอ้เผ็ดแห้งค่ะเดี๋ยวมาพบกันสำหรับคลิปหน้านะคะว่าปุ้ยจะกินอีหยังจะเฮ็ดอีหยังจังใดมานำเสนอนะคะสำหรับวันนี้นะคะสุพรชาแนลขอลาเพื่อนๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ